สวัสดีค่ะถ้าใครที่ติดตามอ้อมานานแล้วจะทราบว่าอ้อเป็นวีแกนนะคะไม่ทานเนื้อสัตว์ไม่ทานนมไม่ทานไข่ไม่ทานน้ำผึ้งก็คือหลักการใช้ชีวิตของอ้อก็คือจะอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนสัตว์ค่ะคลิปนี้อ้อจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าในการที่อ้อเป็นวีแกนอ้อทานอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะตอนเช้านะคะที่บ้านอ้อก็จะอากาศเย็นๆค่ะค่อนข้างจะหนาวอ้อก็จะชอบทานอะไรอุ่นๆนะคะเช่นโกโก้เจนะคะอ้อชอบทานอันนี้โกโก้เจแต่ว่าช่วงนี้อ้อหันมาทานกาแฟค่ะเพราะว่าช่วงนี้อ้อตั้งใจอ่านหนังสือนะคะศึกษาธรรมะไม่อยากหลับก็เลยต้องพึ่งพากาแฟนิดนึงนะคะเพราะว่าจิตเรามันยังวุ่นวายอยู่ก็ต้องพึ่งทางโลกนิดนึงค่ะก็ทานกาแฟอันนี้เป็นกาแฟเจค่ะเมื่อกี้โกโก้ก็โกโก้เจนะคะใครชอบทานกาแฟเจโกโก้เจยี่ห้ออะไรคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะอันนี้อ้อซื้อมาจากร้านธรรมชาติที่ปากช่องค่ะร้านนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะคะจ้ะพริกแกงเผ็ดเจเมื่อเช้าวันนี้อ้อทานผัดฟักทองใส่เต้าหู้ค่ะคืออาหารที่อ้อทานจะเป็นอาหารที่ง่ายๆอะค่ะจริงๆโปรตีนที่ใช้ถ้าไม่ใช่เทมเป้ก็จะเป็นเต้าหู้นะคะเทมเป้อ้อทำเองอันนี้เป็นเทมเป้ล็อตใหม่ที่อ้อทำนะคะเพิ่งทำเมื่อวานก็วันพรุ่งนี้ก็จะได้ทานค่ะก็คือหลังจากที่เราทำเสร็จทิ้งไว้48ชั่วโมงเชื้อเทมเป้เขาก็จะเดินเต็มนะคะเดี๋ยวอ้อจะแปะลิงก์คลิปสอนทำเทมเป้ไว้ข้างใต้นะคะถ้าใครสนใจทำเทมเป้ทานเองเทมเป้เป็นอาหารทดแทนเนื้อสัตว์ที่มีโปรตีนสูงแล้วก็มีวิตามิน B12 นะคะอ้อก็จะทานเทมเป้เกือบทุกวันเลยถ้าวันไหนไม่ได้ทานเทมเป้ก็จะเป็นจะทานเต้าหู้แทนค่ะซึ่งเต้าหู้ก็ราคาถูกมากเลยก็ละ7บาท8บาทไม่เกิน10บาทอะซื้อที่ตลาดนัดแถวบ้านนะคะถ้าไม่มีเทมเป้ไม่มีเต้าหู้ก็จะทานอันนี้ค่ะโปรตีนถั่วเหลืองโปรตีนเกษตรเมนูที่อ้อชอบทำจากโปรตีนเกษตรโปรตีนถั่วเหลืองพวกนี้ก็คือผัดกะเพราค่ะเป็นเมนูที่แบบง่ายมากๆแค่เปลี่ยนจากหมูเป็นโปรตีนเกษตรนะคะอ้อซื้อของที่ไหนอ้อจะซื้อที่ร้านธรรมชาตินะคะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็ที่แมคโครที่แมคโครอ้อก็จะชอบไปซื้อพวกเนื้อจากพืชอะค่ะเช่น less plant meat meat avatar more meat นะคะพวกเนี้ยเนื้อจากพืชเนี้ยเอามาทำผัดกะเพราแทนเนื้อหมูก็อร่อยนะคะแต่ราคาค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับโปรตีนเกษตรแล้วก็เทมเป้ที่อ้อทำเองก็ราคาถูกนะคะเพราะเราทำเองเพราะฉะนั้นโดยปกติในชีวิตประจำวันอ้อจะทานเทมเป้ที่อ้อทำเองค่ะมื้อเที่ยงอ้อจะทำเป็นเมนูง่ายๆนะคะเช่นซุกกี้เทมเป้ค่ะก็จะใช้เทมเป้ที่เราทำเองนะคะแล้วก็ใช้บะหมี่เจซื้อมาจากแมคโครนะคะแล้วก็ผักกาดขาวก็ซื้อมาจากตลาดนัดแถวบ้านค่ะแล้วก็เห็ดภูฐานนะคะอ้อเพาะเองที่บ้านนะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีเห็ดนะคะก็จะไม่ได้ใส่เห็ดภูฐานอาจจะใส่เห็ดออเรนจิที่เราซื้อมาจากแมคโครก็ได้ค่ะสุดท้ายก็คือผลไม้นะคะที่บ้านก็จะมีต้นฝรั่งมีต้นกล้วยมีต้นมอนนะคะมีอะโวคาโดด้วยก็ถ้ามีอะไรก็ทานอันนั้น นะคะอ้อไม่ค่อยซื้อผลไม้เท่าไหร่เป็นคนที่ไม่ซื้อผลไม้เลยแต่ที่บ้านมีผลไม้ก็จะกินเท่าที่มีนะคะโดยส่วนตัวไม่ค่อยทานผลไม้เท่าไหร่ถ้าใครยังไม่ทราบนะคะอ้อเลิกทานเนื้อสัตว์มาเกือบ7ปีแล้วค่ะโดย เกือบ4ปีแรกนะคะเป็นมังสวิรัติแล้วก็3ปีหลังนี้เป็นวีแกนค่ะเป็นวีแกนมา3ปีแล้วข้อดีของการที่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะข้อแรกเลยคือเราสบายใจนะที่การกินของเราไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นนะคะแล้วก็สุขภาพเราดีขับถ่ายเป็นปกติไม่มีปัญหาท้องผูกอีกเลยค่ะผิวพรรณก็ดีขึ้นแล้วก็ความอยากที่จะกินน้อยลงแต่ก่อนอาจจะมีความอยากที่แบบเฮ้ยอยากกินหมูกระทะจังเลยอะไรเงี้ยเราต้องไปจัดให้ได้มันเป็นความดิ้นรนของใจอะว่าอยากต้องกินให้ได้แต่เดี๋ยวนี้ความอยากมันไม่ขนาดนั้นเช่นอะเรามีความคิดว่าอยากไปร้านเลิฟวิ่งฮัทจังเลยแต่ถ้าไม่ได้ไปเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรคือเราไม่ได้แบบอยากจนเกิดความทุกข์ว่าต้องไปทำให้ได้ค่ะไม่เหมือนแต่ก่อนที่เรากินเนื้อความอยากมันรุนแรงเพราะเหมือนเราเสพติดการกินเนื้อค่ะแต่พอเราเลิกได้มันก็เหมือนละกิเลสไปส่วนหนึ่งสรุปแล้วการเป็นวีแกนของอ้อนะคะ
เรียบง่ายมากๆไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนานๆทีอาจจะกินอะไรที่มันแบบหายากแปลกๆหน่อยเช่นชีสวีแกนเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยค่ะนานๆทีอยากลองอยากกินอยากตามกระแสก็ทำบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ชีวิตปกติของอ้อชีวิตปกติของอ้อนี่ง่ายๆ ง่ายมากๆอยากบอกว่ายิ่งเรียบง่ายยิ่งมีความสุขนะคะแล้วก็ตอนนี้อ้อทานแค่2มื้อนะคะคือมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงมื้อเย็นอ้อไม่ทานแล้วค่ะตอนนี้อ้อถือศีล8นะคะก็คือเรากินแค่เพื่อดำรงรูปร่างกายนี้ค่ะให้มันอยู่ได้ให้มันไม่ตายแค่นั้นเองไม่ได้กินเพื่อความอร่อยบำรุงกิเลสหรือว่ากินเพื่อให้มีพลังงานในตอนเย็นเพราะว่าตอนเย็นอะเราไม่มีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำหนักๆละพระวัดป่าทำไมท่านฉันมื้อเช้ามื้อเดียวท่านถึงอยู่ได้เพราะว่ากิเลสท่านน้อยกิเลสน้อยไม่ต้องใช้พลังงานเยอะคนกิเลสหนาใช้พลังงานเยอะก็ต้องกินเยอะนะคะอันนี้ไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่านะถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมยังไม่เป็นพระอรหันต์เราก็ยังมีกิเลสใช้พลังงานเยอะต้องใช้นู่นใช้นี่ก็ต้องกินไปแต่ถ้าวันนึงเราพิจารณาแล้วอะแล้วกิเลสมันลดอะการที่เราต้องใช้จริงๆอะจิตเราเองก็มีพลังที่ควบคุมร่างกายนี้การกินนะคะเป็นการเอาพลังภายนอกอะเข้ามาใส่ให้ตัวเองเป็นการเอามาจากคนอื่นนะถึงแม้จะเป็นพืชก็เถอะก็พืชก็ไม่ใช่ของเราอะจริงๆเพียงแต่ว่าทานพืชดีกว่าทานสัตว์ตรงที่ว่าสัตว์เขาทรมานจากการถูกฆ่ามากกว่าพืชเขาไม่มีระบบประสาทไม่มีเลือดไม่มีเนื้อนะคะแต่สัตว์เนี่ยที่ถูกฆ่าเขาทุกข์ทรมานเพราะว่าจิตเขายึดรูปร่างกายมากกว่าพืชกับสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่ระบบประสาทของสัตว์นั้นถูกพัฒนาเกือบจะถึงความเป็นมนุษย์ละสัตว์กับคนนี่คล้ายกันมากมีระบบประสาทมีเลือดมีเนื้อมีตามีหูมีจมูกมีปากถ้าใครเรียนธรรมะเขาจะเรียกว่าสลายตนะหรือว่าอายตนะทั้ง6อายตนะก็คือเครื่องมือที่จิตเราสร้างขึ้นมาบนรูปเพื่อที่จะมองเห็นเพื่อที่จะได้ยินเพื่อที่จะรับรู้สิ่งต่างๆภายนอกว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อรูปร่างกายเรานะคะเพื่อที่จะได้ปกป้องรูประบบประสาทที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้รับรู้ความเจ็บปวดเขาจะได้ปกป้องร่างกายนี้ไม่ให้มันตายดังนั้นคนเราเจ็บเนี้ยเวลาเราเจ็บเนี้ยเราก็ต้องรักษาร่างกายถูกไหมสัตว์ก็เหมือนกันเขาก็สร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองมาเพื่อที่จะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเจ็บเนี่ยมันจะตายเพราะฉะนั้นเวลาที่สัตว์ถูกฆ่าเนี่ยเขาทุกข์ทรมานมากๆเลยนะคะการบริโภคสัตว์ก็จะทำให้สัตว์ถูกฆ่าเพราะฉะนั้นเราก็คือต้นเหตุของการที่สัตว์ถูกฆ่านะคะดังนั้นถ้าเราไม่อยากเป็นต้นเหตุของการฆ่านั้นเราต้องไม่ทานเนื้อสัตว์ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่อง I Am All ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย